ปบาหลี22วันของออมนัทไม่ได้ไปบาหลีนานถึง6ปีการกลับมาครั้งนี้บอกเลยว่าจัดเต็มเราจะพาทุกคนไปเที่ยวทั้งน้ำตกภูเขานาข้าวแล้วก็ทะเลยิ่งไปกว่านั้นทริปนี้เราพาทุกคนไปติดเกาะกันด้วยนะเราสองคนจะพาเพื่อนๆไประดับความพีคขึ้นไปเรื่อยๆ22วันนี้จะเป็นอย่างไรเราจะเจออะไรกันบ้างพร้อมแล้วตามรอยออมนัทไปเที่ยวบาหลีด้วยกันได้เลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สายการบินในเที่ยวบินที่ FD 396พร้อมแล้วที่จะออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานบาหลีประเทศอินโดนีเซียนะทางออกขึ้นเครื่องหมายเลข22ก่อนอื่นจะไปบาหลีต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง 1. พาสปอร์ต 2. ประวัติการฉีดวัคซีนและผลตรวจ PCR test ไม่เกิน48ชั่วโมงและสำหรับคนไทยไม่ต้องทำวีซ่าไม่ต้องกักตัวเท่านี้ก็เที่ยวได้แล้วค่ะเราสองคนไปตรวจ PCR test ที่แอดจีนเขาเป็นแลบที่ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์สะอาดรวดเร็วรอผลได้ภายใน 10-24 ชั่วโมงนอกจากนี้เขาก็ยังมีบริการตรวจเช็คภูมิด้วยใครกำลังมีแผนไปต่างประเทศก็ไปที่นี่ได้เลยจ้าวู้ถึงสักที บาหลี6ปีที่แล้วเรามาเที่ยวบาหลีครั้งแรกครั้งนี้กลับมาแล้วเราจะกลับมาอยู่บาหลีทั้งหมด21วันไปเลยทีเดียวแต่ว่าครั้งนี้บาหลีเราจะเน้นที่พักจัดหนักจัดเต็ม22วันนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าเรานอนที่พักไหนบ้างแต่สำหรับ EP นี้ EP แรกเรามาถึงที่โรงแรมคามาคันดารานั่นเองนะคะจะนอนที่นี่3วัน2คืนหลังจากนั้นอ่ะเราจะมุ่งไปที่อุบุดเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่มีอะไรให้ทำบ้างแล้วก็มีมุมสวยๆอะไรให้เราได้ถ่ายรูปกันบ้างนะคะคันดาราเนาะเขาเพิ่งเปิดใหม่เลยที่ออมนัดมาเพิ่งเปิดเมื่อวานนี่เองนะทุกคนตอนกลางวันฟิลลิ่งมันก็จะประมาณเนี้ยชิลๆแบบสบายๆเนาะสไตล์บาหลีก็จะเป็นแบบไม้ๆสันๆอะไรเงี้ยซึ่งเราชอบมากการตกแต่งเขาเลยหน้าหาดที่เนี่ยสวยมากสวยมากนี่นี่คืออร่อยทุกอย่างตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนี่มีคาราเมลี่เนาะแล้วก็อันนี้เป็นทูน่าฮาท่าแล้วก็ของนัทเป็นน้องนัท Fish and Chip Everywhere in the World Fish and Chip ดีมากเลยอ่ะอาหารที่นี่อร่อยหมดเลยอ่ะใช่ค่ะทุกคนอิ่มเอมกับบาร์อย่างเต็มที่มากตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายสามบ่ายสามสี่สิบตอนนี้ได้เวลาเดี๋ยวเราจะไปทำสปากันแล้วเรามีนัดทำสปากันตอน4โมงซึ่งสปาเนี่ยถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่ถือว่าเป็นมุมแบบเด็ดของที่นี่เลยมันก็จะเป็นมุมจากุซี่ที่เป็นวิวทะเลเนาะค่อนข้างสวยมากเลยThey are fat and gummy enough. ตรงนี้เป็นทางเดินไปสปานะอยู่ตรงนี้เองแป๊บเดียวถึงเลยค่ะทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้นะนวดเสร็จแล้วคือจะบอกว่านวดสบายมากเดี๋ยวตอนนี้นะเรากำลังจะไปห้องซาวน่าที่ออมนัดบอกตอนแรกนะว่าเป็นห้องที่ส
วยมากๆของโรงแรมนี้อยู่ที่สปาเท่านั้นนะก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันสวยมากๆแล้วบรรยากาศตอนเย็นคือมันชิลมากๆปังที่สุดสวยที่สุดแล้วนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบโซนแบบเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็นั่งกินได้แล้วก็มีเป็นห้องซาวน่าอู้อุ่นมากตัวห้องซาวน่าโอ้แล้วเดี๋ยวเราซาวน่าตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็นั่งมองวิวตรงนี้วิวก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วไฟฝันค่าเข้าคนละ 100,000 ลูเปียนะทุกคนจะบอกว่ากดการมาบีชคลับที่นี่ใครที่คิดจะมาถ่ายช็อตแบบที่ยอมนัดจะมานะก็ห้ามเอากล้องใหญ่มากระเป๋ากล้องที่เราเอามาแบกมาใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยใช้ได้เพียงแค่โทรศัพท์อย่างเดียวนะที่ยอมนัดนั่งตรงนี้นะเป็นที่นั่งเดย์เบสที่อยู่หน้าสระต้องจ่ายให้ได้ 500,000 นะทุกคนก็จะสามารถนั่งตรงนี้ได้ไอ้ตรงนี้นะที่นั่งตรงนี้ก็คือนั่งได้เลยไม่ต้องกินเท่าไหร่แล้วก็ส่วนเดย์เบสที่อยู่ตรงนี้ต้องจ่าย1ล้านนะทุกคนก็ประมาณนี้เราก็กินถึง1ล้านนะถึงเหรอถึงถ้าถึงก็ย้ายเลยถ้าสมมุติว่าต้องใช้กล้องใหญ่อ่ะต้องจ่ายเท่าไหร่ใช้กล้องใหญ่จ่าย 750,000 750,000 เท่าไหร่วะ 1,700 ป่ะเอาโทรศัพท์ถ่ายเอาละกันเนาะไม่ใช้กล้องก็ได้ใช้โทรศัพท์ก็ได้จ้ะไปถ่ายรูปกัน 1,700 ไปกินเบียร์ดีกว่ามาแล้ว 500,000เต็มที่ไปเลยครับลูกพี่เป็นไฟทุกวันเลยคุณเดี๋ยวเรากำลังจะถ่ายมุมชิงช้าเนาะตรงนี้แล้วก็หันออกไปเป็นทะเลหูทะเลตอนนี้สีสวยมากนะดูดิกันหัวทีละหนึ่ง